بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยความประสงค์ความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องให้เราและท่านได้พบกันอีกนะครับณลานมัสยิดต้นกระบอกพัทยาเหนือใช่ไหมครับแห่งนี้นะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณอัลลอฮฺมากๆนะครับถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เรามาไม่ได้นะครับวะมาตะชาอูนะอิลลาอัยยะชาอัลลอฮฺสิ่งใดที่เจ้าประสงค์จะสำเร็จไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮฺตาลาจะประสงค์เท่านั้นดังนั้นวันนี้พี่น้องวันนี้เรามาได้มะนามะมาจากสุพรรณนะครับไกลกว่าเราอีกนะครับนั่งรถทัวร์ด้วยเบาหวานก็ขึ้นความดันก็มีไม่กลัวตายหรอครับมั้งอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลลอฮฺตาลาให้ได้ตายในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามีนฉะนั้นนี่แหละครับพี่น้องยิ่งเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินมันจึงคุ้มพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เราฟาซีเขาเรียกซีรูฟิลอัรท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงท่องไปบนหน้าแผ่นดินยิ่งพี่น้องออกไปเท่าไหร่อัลลอฮ์จะสอนประสบการณ์พี่น้องเยอะเท่านั้นยิ่งพี่น้องเจอคนมากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะให้บทเรียนกับท่านมากขึ้นเท่านั้นยิ่งท่านอ่านมากเท่าไหร่อัลลอฮ์จะเพิ่มอิลมูให้ท่านมากเท่านั้นท่านอ่านทั้งตำราแล้วอ่านทั้งดุนยาแล้วท่านจะเป็นคนพี่น้องที่อยู่ในคนที่อยู่ในคำสั่งใช้คำว่าอิกรอพี่น้องที่รักนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เตือนตัวผมและพี่น้องอีกครั้งนะครับฟังบายานเรื่องศาสนานะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังอินนามัลอามาลูบินียะตอามานอยู่ที่การตั้งเจตนาเราผมพูด2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งไปกิยามะฮ์อาจจะสูญเปล่าไปเกียมัดอาจจะไม่มีอะไรเลยพี่น้องท่านเนียดผมไม่ตรงกับอัลลอฮ์พี่น้องมาฟังขับรถมาไกลเดินมาเมื่อยขับมาง่วงนอนอาจจะกลับไปวันเกียมัดไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์ตาลาดังนั้นพี่น้องเนียดจำเป็นมากรอซูลจึงเตือนเรื่องเนียดนี้พี่น้องได้เตือนกับท่านยาบิดบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุไว้ครั้งหนึ่งยาบิดกล่าวพี่น้องบอกว่าพวกเราได้ออกไปจิฮาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อระหว่างนั้นพี่น้องระหว่างอยู่ในสงครามระหว่างทางนบีพูดกับซอฮาบะห์อินนะบิลมะดีนะติลริจาลแท้จริงที่มะดีนะห์มีคนกลุ่มหนึ่งมาซิรตุมมะซีรันวะลากะตะตุมวาดียันอิลลากานูมะอะกุมฮาบะซะฮุมุลมะรัดไม่ว่าวันนี้พวกเจ้าจะเดินไปสู่หนทางไหนเจ้าจะเดินผ่านหุบเขาไหนก็ตามพวกเขาที่อยู่ที่มะดีนะห์ที่ไม่ได้ออกมาญิฮาดกับเราได้ผลบุญเหมือนท่านทั้งหมดเลยวันนี้ที่เขาออกมาไม่ได้เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่กักขังเขาเอาไว้ในบางรีวายะห์นบีบอกว่าอิลลาชะรอคูกุมฟิลอัจเขาได้ผลบุญเหมือนกับพวกท่านเลยเนียดจึงยิ่งใหญ่กว่าอามันอามันทำแทบเยอะไม่มีเนียดฟรีพี่น้องมีเนียดที่ซอเลแต่ทำไม่ได้อัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องที่รักชีวิตเพื่อเธอหรือเพื่อใครผมนึกถึงหลิวเตอหัวเลยคนตั้งชื่อหัวข้อนี้พี่น้องมันบอกอายุคนตั้งชื่อเลยนะครับนะชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอนี่นึกทันเลยพี่น้องรุ่นจอหวนฟ้าอะไรฮะนึกทันเลยนะบางทีนะบางทันนะผมบอกปุ๊บชีวิตเพื่อเธอหรือเพื่อใครย้อนในเยอะอีกอย่างหนึ่งพี่น้องวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรวันนี้เราเกิดมาในดุนยาพี่น้องลองไปดูสิครับบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อเงินเขาจึงมุจาฮะดะห์ทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้ได้เม็ดเงินมาแล้วเมื่อเขามุจาฮะดะห์พยายามในดุนยาอัลลอฮ์ก็ให้ดุนยากับเขาทำไมอ่ะยาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ไม่อยุติธรรมพี่น้องใครต้องการแบบไหน
นุวัลลิฮิมาตะวัลลาอัลลอฮ์ให้มันหันไปทางนั้นเลยทำไมหมอดูดูแม่นนะครับทำไมยิ่งดูยิ่งขลังยิ่งทำของของยิ่งขลังยิ่งเนอะเรายิ่งไปรักษาหมอดูค้าขายยิ่งเจริญทำไมก็อยากได้อัลลอฮ์ก็ให้สิครับทำไมซอฮาบะห์พี่น้องอยู่มาดีนะไปตายตุรกีได้ไปอิสตันบูลได้เพราะเขาอยากได้อัลลอฮ์ก็ให้คนคนหนึ่งเลวทั้งชีวิตแต่ไปตายได้ในมัสยิดเกิดเคสนะครับพี่น้องในประสบการณ์ชีวิตผมได้เจอคนหนึ่งญาติพี่น้องเราด้วยอัลลอฮุอักบัรเอ่ยชื่ออบูซุฟยานนี่คนรู้หมดว่าเป็นยังไงเกเรไม่ไร้สาระอะไรมีหมดเลยสุดท้ายตายในขณะไปออกดาวะทำไมไปตายอย่างนั้นได้อะพี่น้องก็เขาเลือกไงวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งใส่นิกอบพี่น้องใส่ฮิญาบปิดหน้าเรียบร้อยวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะถอดก็ได้เกิดเคสปิดอยู่เอารัดเรียบร้อยวันหนึ่งไปเต้นแอโรบิกมีไหมมีทำไมไปก็เขาเลือกไงอัลลอฮ์ยุติธรรมพี่น้องอัลลอฮ์ให้ชีวิตทุกทั้งหมดเลือกว่าท่านจะไปยังไงดังนั้นวันนี้พี่น้องลองถามตัวเองท่านต้องการอะไรที่อยู่ในดุนยาที่ท่านเหนื่อยในดุนยาท่านอยู่เพื่ออะไรวันนี้ถ้าถามทุกชีวิตต้องตอบว่าอยู่เท่านั้นแหละอาจารย์ดุนยาเดี๋ยวเราก็ไปแล้วแต่เวลาทำเหมือนก็จะไม่ไปเลยเวลาพูดในดุนยาสามตาก็มาลายูบ้านพงเลดุนโยสามตาโกเยอะเต้าสามตาโกมาเย่สักคิดโยสับอะตะไม่ทำงานจนไม่ละหมาดแต่มันบอกว่าสามตาโกสามตาโกภาษาไทยเขาเรียกชั่วคราวเวลาสอนเวลาบรรยายพี่น้องอัดดุนยาพี่น้องระบบมาเตอร์เป็นสิ่งอำนวยสิ่งความเพลิดเพลินดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับเรามนุษย์จะคิดเองไม่ได้ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเรามนุษย์คิดไม่ได้พี่น้องเชื่อผมสติฉลาดแค่ไหนถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดให้เขาคิดไม่ได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์พี่น้องทั่วโลกยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์เป็นผู้คิดค้นระบบสูตรนิวเคลียร์อะไรต่างๆพี่น้องเชื่อไหมชีวประวัติอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครั้งหนึ่งเขาดูไปที่ดวงดาวพี่น้องและอัลเบิร์ตพูดกับรำพึงออกว่าดวงดาวต้องมีคนมีการดูแลต้องมีการจัดระเบียบต้องมีการถูกควบคุมแต่ความคิดของอัลเบิร์ตก็สุดแค่นั้นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์โลกนะครับแต่วันนี้เราเป็นคนกรีดยางอยู่ในป่าเห็นดวงดาวเรารู้เลยใครดูแลเราไม่ต้องจบวิทยาศาสตร์แต่เรารู้จักอัลลอฮ์เท่ากับเราละอัลเลมทุกเรื่องแล้วพี่น้องดังนั้นวันนี้สติเราคิดไม่ได้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันจะอยู่ไปยังไงแล้วฉันจะเดินไปทางไหนฉันจะทำอะไรคิดไม่ได้ถ้าคิดเองจะเละเหมือนกอรุนกอรุนรวยที่สุดในโลกก็ว่าได้กอรุนรวยชนิดที่ว่าคลังสมบัติกุญแจของเขาคนธรรมดาแบกไม่ได้ต้องคนแข็งแรงแล้วหลายคนด้วยมุจาฮิดะทั้งหมดในทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้สุดท้ายอัลลอฮ์กลืนให้แผ่นดินกลืนทั้งกอรูนและทั้งทรัพย์ของกอรูนเลยถ้าวันนี้มนุษย์คิดเองเราจะเหลิงเหมือนฟิรอูนอำนาจคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิรอูนอันรบบุคมุลอะลาฉันคือพระเจ้าของพวกเจ้าอันสูงส่งสุดท้ายตายคาทะเลไม่ใช่แล้วยังไงอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกให้มนุษย์ซะอัลลอฮ์บอกไปเลยพี่น้องว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนเราสร้างไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อข้าเท่านั้นเป้าหมายของบ่าวอัลลอฮ์วันนี้คือต้องอิบาดัตต้องละหมาดต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจวันนี้อิบาดะห์ไม่ได้หมายความว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ละหมาดไม่ต้องทำงานละหมาดถือศีลอดโนอยู่บ้านไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหาริสกีไม่ต้องกรีดยางไม่ต้องทำมะอันนั้นเข้าใจผิดอิบาดะห์คือทุกอย่างที่ทำแล้วอัลลอฮ์พอใจเป็นอิบาดะห์หมดเลย
เดินไปข้างนอกครับพี่น้องบางคนเดินผ่านสตรีทรถเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ถนนคนเดินสตรีทรถรถสตรีทมั่วไปหมดอะไรนะครับ walking street มาอย่างนั้นเห็นไหมเราไม่ได้รู้มันทุกเรื่องพี่น้องต้องพึ่งบังอานอมดีแล้วอัลลอฮ์ส่งมาเป็นครูแล้วเรื่องนี้ walking street ไปหรือยังครับยังนะเราต้องไปพี่น้องต้องไปนะอย่างน้อยเดินใน walking street ให้ได้บุญไหมพี่น้องคนหนึ่งเดินเข้า walking street พี่น้องเห็นใส่หมวกแบบบังเดินเข้าไปเว็บแรกที่เราเห็นใส่หมวกแท้ๆเดินเข้า walking street เรามาพูดในวงน้ำชาเป็นเดือนๆใส่หมวกเข้า walking street เรารู้เหรอครับเขาเข้าไปทำอะไรอ่ะพี่น้องรู้เหรอว่าคนคนนี้เดินเข้าไปใน walking street ไปทำอะไรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าดาวาดเดินเข้าไป walking street สายตาเราผ่านว่าแล้วนี่แหละเขาเรียกดีภายนอกมึงละดีภายนอกขอโทษนะครับผมบอกทำไมอิสลามไม่ได้สอนท่านแบบนั้นอย่าตัดสินในสิ่งที่ท่านเห็นคนเดิน walking street อาจจะเป็นอิบาดะห์คนเดินผ่านมัสยิดอาจจะเป็นบาปได้ซ้ำทำไมมันอยู่ที่นี่พี่น้องเข้าในสมมติว่าเข้าไปในนั้นเขาเนียดมีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งทำงานขายอะไรอยู่ในนั้นสักอย่างไม่เคยมาสุราเลยไม่เคยฟังบายานเลยไม่เคยดูเรื่องศาสนาชวนมาก็ไม่มาเชิญมาก็ไม่มาไล่มามันยังไม่มาเลยเอ้าแล้วทำยังไงเขาไม่มาเราก็ไปสิเขาไปชวนเขาไปบอกเขาไปนาซียันเราไม่เห็นจังหวะนาซียันเดินเข้าไปในสถานมัสยิดชั้นแต่กลายเป็นอิบาดัตเพราะเนียดเขาเดินผ่านมัสยิดได้บาปยังไงอ่ะสมมุติพี่น้องสมมุตินะครับเขาอาซานแท้ๆเราเดินผ่านกลับบ้านเฉยละหมาดก็ไม่เนมาเลี้ยงไปหน้าประตูแล้วแบ็กก็ไม่อยู่โกก็หลุดไปอีกทางดันไม่ยิงประตูผมถึงบอกนี่ถ้ารู้เป้าหมายอัลลอฮ์สร้างทำอิบาดะห์ทำทุกอย่างอะไรก็ได้ให้อัลลอฮ์พอใจขับตุ๊กๆยังได้บุญเลยพี่น้องนี่คืออิบาดะห์อุลามะจึงบอกว่าอิจอัลฮัยาตะคุลลาฮาลิลลาห์จงทำชีวิตท่านทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจงถวายทั้งหมดเหมือนกับเราประกาศกับอัลลอฮ์ไงพี่น้องจุดยืนมุสลิมชัดเจนอัลลอฮ์ไม่สอนให้บ่าวอัลลอฮ์คุมเครือนะครับพี่น้องอันไหนฮาลาลมันใบยินฮารอมก็ใบยินจุดยืนมุสลิมจังหวะเข้มต้องเข้มจังหวะอารมณ์อรวยต้องอารมณ์อรวยยังไงอ่ะพี่น้องถ้าเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนาไม่มีประนีประนอมชัดเจนในความเป็นมุสลิมกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนพูดเลยพี่น้องโอ้บรรดากาฟิรุนมักกียะห์จังหวะนั้นพี่น้องยังไม่ได้อยู่มาดีน่าเลยแต่ประกาศชัดเจนไอยูฮัลกาฟิรุนโอ้บรรดากุฟฟาร์กาฟิรุนทั้งหลายลาอะบุดุมาตะบุดุนเราไม่อิบาดะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าอิบาดะห์จุดยืนมุสลิมประกาศเจตนารมณ์เหมือนกับอีกครั้งหนึ่งที่ประกาศพี่น้องกุลอินนะศอลาติวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกล่าวสิมุฮัมมัดแท้จริงการละหมาดฉันการเชื่อสัตว์ปลีฉันการมีชีวิตของฉันและการตายลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์อุลามาบอกทำไมอายะห์นี้จึงประกาศแบบนี้พี่น้องเพราะเพื่อจะสวนกับมุชริกีนเขามีชีวิตอยู่เขาดำรงอยู่เพื่อจะเวทต่อวูดของเขาแต่อิสลามมาบอกชีวิตฉันทั้งหมดลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ถ้าท่านรู้ว่าวันนี้ท่านทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องจะมีกี่คนที่ไม่อยากละหมาดถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลท่านไหมพี่น้องรู้จักเด็กอบต.ไหมครับรู้จักเด็กนายกเทศบาลเทศมนตรีไหมรู้จักเด็กท่านเลขาไหมพี่น้องเด็กผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ผมถามหน่อยเข้าผับมันกลัวใครอ่ะ18ต่ำกว่า18ห้ามเข้าแอ้งพาอายุ15เข้าเลยใครทำอะไรได้ทำไมอ่ะเส้นใหญ่พี่น้องเด็กใครอ่ะพูดมากมันไม่พูดพี่น้องชักปืนตั้งบนโต๊ะบอยก็วัสลามพี่น้องออกเลย
ทำไมเขากล้ากลางอย่างนั้นน่ะลูกพี่เขาบิ๊กไงลองเราเป็นเด็กมาเฟียสิพี่น้องเรากลัวใครในนี้ไม่กลัวใครเลยวันนี้ที่เรายังกลัวนู่นกลัวนี่เพราะเรายังไม่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพวกเขาทุ่มเอ้ยไม่กลัวเอาปืนเถื่อนมาตั้งบนโต๊ะแบบเนี้ยเอ้ยลูกพี่กูเคลียร์ได้ทำไมมั่นใจอย่างนั้นน่ะเวลาลูกพี่เดือดร้อนกูเคยช่วยเขามาตลอดช่วยกันมาก่อนเมื่อช่วยกันมาก่อนมั่นใจกูลำบากเขาช่วยกูแน่จริงไหมบางนานจริงไหมบางนานสังคมมันเป็นอย่างนั้นเราเคยช่วยเขาเวลาลำบากเขาต้องช่วยเราบางตอนเล็บเป็นไปไม่ได้เราช่วยเขาเขาไม่ช่วยเรานี่มนุษย์กับมนุษย์แล้วคนที่ต่ออัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทิ้งเขาหรอครับพี่น้องคนที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์จะปล่อยบาปของอัลลอฮ์ลำบากยังไงอัลลอฮ์จะปล่อยให้เขาทรมานได้ยังไงอัลลอฮ์จะปล่อยให้เขาอดอยากได้ยังไงอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเขาได้ยังไงในเมื่อเขาต่ออัดแล้วช่วยเหลืออัลลอฮ์ตลอดอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรคุมถ้าเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ช่วยเจ้าเงื่อนไขง่ายๆดังนั้นวันนี้พี่น้องชีวิตเราให้มีเพื่ออัลลอฮ์มอบให้อัลลอฮ์ถวายให้อัลลอฮ์รักษาชีวิตท่านให้ดีนะครับพี่น้องวันนี้เรามีการเรียรายบริจาคเมื่อวานเรามีการเรียรายบริจาคบริจาคให้พี่น้องโรฮิงญาบริจาคให้พี่น้องซีเรียให้พี่น้องปาเลสไตน์บ้างให้พี่น้องน้ำท่วมบ้างให้ที่นั่นที่นี่เราให้เงินพี่น้องบางที่ถอดแหวนเลยนะครับบางที่ถอดแหวนเลยนะบาลีมนะเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาพี่น้องมปน.เราตะรีบช่วยด้วยงานศาสนาตอนนี้งบไม่มีวัยรุ่นมันทำกันจะเอาเงินจากไหนถอดแหวนพี่น้องทีมงานบอกผมถามแล้วแหวนอยู่ไหนแล้วบอกประมูลไปแล้วอาจารย์รู้ไหมของใครบอกไม่รู้ถ้ารู้เจ้าของนะผมจะแนะนำและหาคนแต่งงานให้เลยพี่น้องถึงเป็นขาพิการด้วยผมก็จะแนะนำคนดีๆให้ไปขอผู้หญิงคนนี้เราทำได้เราบริจาควันนี้พี่น้องจะได้รับคุณธรรมที่สุดสูงที่สุดคือให้สิ่งที่เรารักที่สุดพี่น้องรักอะไรที่สุดในชีวิตให้เงินในทางของอัลลอฮ์เราไม่ได้รักเงินที่สุดในชีวิตมีใครบริจาคแล้วร้องไห้ควักแบงค์ร้อยตั้งไปร้องไห้คิดถึงเงินไม่ถึงไม่มีเราจ่ายนั่นสิ่งอัลลอฮ์จะคืนให้ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะการให้ในซาดอกะห์ให้ฟีซาบีนอัลลอฮ์จะคืนมานะกัสซอดะกะตุนมินมาลซอดะกะห์ที่ออกไปอัลลอฮ์ไม่ให้ลดแต่วันนี้สิ่งที่เรารักที่สุดนั่นคือชีวิตเราพี่น้องชีวิตเรานี่ที่เราหวงที่สุดนี่นี่สิครับต้องให้อัลลอฮ์นี่ต้องให้อัลลอฮ์รักษาชีวิตให้สวยงามให้ดีที่สุดวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ต้องการเราต้องให้กับอัลลอฮ์แล้วจะให้อัลลอฮ์ได้ยังไงถ้าเราไม่เคยอยู่เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นอุลามะจึงให้3อย่างให้ไว้ดูพี่น้องก่อนที่ผมจะยกตัวอย่างซอฮาบะห์ให้สัญลักษณ์หนึ่งของคนที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์3ประการเช็คตัวเองเช็คตัวเองเลยพี่น้องเราเช็คตัวเองครับอันดับแรกเขาทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาเขาบอกอัลอามัลบิมาอามารุฮุลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้วันนี้เช็คแต่พี่น้องเราทำหรือยังใช้สิบทำหนึ่งห้ามสิบทำเก้าข้อห้ามเราขยันทำแต่ข้อใช้เราขี้เกียจทำคนที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งท่านต้องฝืนนับสู่เท่านั้นจึงจะทำได้ฮิญาบพี่น้องอยู่ในปัตยาด้วยอัลลอฮุอักบัรใจอีมานไม่ถึงจริงๆแล้วไม่อยากคุมเลยฮิญาบเพื่อนแก๊งเดียวกันมาเงี้ยพี่น้องอยู่ในโซนเดียวกันน่ะเติบโตมาเป็นสาวด้วยกันถึงจุดหนึ่งเราคุมไม่ได้เพื่อนยังปล่อยผมสลวยเลยยังแต่งตัวเก๋แต่งตัวเท่แต่งตัวเนี้ยเราเห็น
แล้วเอาคุมฮิญาบอยู่คนเดียวเพื่อนทั้งแก๊งยังใส่แบบนั้นหมดถ้าอีมานไม่ฝืนจริงๆพี่น้องเราตามกระแสทันทีสังคมปัจจุบันเขานิยมอ่ะพี่น้องหน้าใสไร้เขาสไตล์เกาหลีของเราไปเขายาวเลยพี่น้องถามหน่อยเถอะครับพี่น้องใจนับสู่เราจริงๆอ่ะอยากหลอกเกลี้ยงหรืออยากไว้เขาเอาสิฟัดมนุษย์เลยนะพี่น้องไม่วัดเรื่องอีหม่านนะครับมันอยากไปหาหมอนิติพลนั่นแหละครับพี่น้องอยากไปหาหมอมนชนมั้งแม่บางนานถ้าทำได้นี่อยากถ้าเสียแสนหนึ่งแล้วหน้าเหมือนณเดชทำทันทีเลยครับยอมกู้เลยพี่น้องให้หล่อให้มันใสให้มันกิ๊กเดินไปไหนเนี่ยคนมองอลอหล่อเราอยากแต่นับสูบจะไปอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้ดึงมาทางนี้ไว้สิสุนนะนบีไว้บ่าวของอัลลอฮ์โกนทิ้งนบีอัลลอฮ์ให้ขึ้นอีกในยะว่ากูไม่เอาแล้วโกนฟึบสองวันพออีกอัลลอฮ์ดูอัลลอฮ์เมตตาโกนแล้วกำจัดเวกพออีกคนถาวรกำจัดพรุ่งนี้ขึ้นอีกอัลลอฮ์เมตตาแต่บ่าวอัลลอฮ์ไม่สำนึกอัลลอฮ์เมตตาบ่าวอัลลอฮ์ไม่สำนึกฝืนนับสู่แต่พี่ถ้าฝืนได้ถ้าสู้มันได้ฟาอินนัลจันนะตะฮิลมะวะสวรรค์เป็นที่อยู่ของบ่าวอัลลอฮ์ละหมาดขี้เกียจจะตายพี่น้อง5เวลาง่ายๆรวมกัน5วักตูละหมาดแบบเราไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ4รอกอัตผมให้เก่งๆเลยเอาแบบละหมาดพอซ้อนนะครับไม่ถึงกับกุชวดมาก10นาทีนี่สุดยอดแล้ว10นาทีสุดยอดมักริบประมาณ7หรือ8นาทีซุบฮ์ถ้าละหมาดปกติตัวอ่านผมให้10นาทีอิหม่านอ่านยาวหน่อย20กว่าแล้วครับพี่น้องอัสรีซุฮรีประมาณ5หรือ7นาทีรวมกันไม่ถึง40นาทีให้อัลลอฮ์ไม่ได้40นาทีทั้งที่อัลลอฮ์บอกนบีพูดหะดีษกุดซีตะฟัรรอฮูลิอิบาดะติแบ่งเวลาอิบาดะห์ฉันใครที่แบ่งเวลาอิบาดัตให้อัลลอฮ์อัมลาอุสซดรกัลกินาอัลลอฮ์จะให้เจ้ารวยทำให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เจ้ารวยรวยอะไรอินนามัลกินาไลซะบิกัสรติลอารดไม่ใช่รวยทรัพย์สินเยอะแต่เป็นกินากินานัฟส์หัวใจเขาจะพอพี่น้องทำสิครับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั่นคืออัลามัดหนึ่งท่านให้กับอัลลอฮ์แล้วชีวิตท่านอย่ากลัวมนุษย์อย่าอายมักลุกสุดยอดคนขายของ Walking Street ทำไมสุดยอดอาจารย์ถึงเวลาละหมาดมัสยิดไปลำบากไม่มีสุราแถวนั้นปูซาญะดะละหมาดริมทางอัลลอฮ์เป็นการประท้วงตะวันตกที่รุนแรงมากๆเป็นการเชือดหัวใจยะฮูดที่เจ็บปวดที่สุดเป็นการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกยะฮูดีเจ็บปวดมากๆเวลาเห็นประชาชาติอิสลามละหมาดอย่างนั้นท่านทำได้ไหมท่านทำได้ไหมอย่างนั้นถ้ายังไม่ได้ชีวิตท่านยังไม่ให้อัลลอฮ์ถ้าทำได้นั่นอัลามะหนึ่งท่านให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติดังนั้นอันที่สองนั่นคือการทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอัลามัตของคนให้ชีวิตกับอัลลอฮ์แล้ว3รีดอบิลกอดรพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเรื่องความพอใจพี่น้องมันมีฮิกมะห์อย่างหนึ่งชีวิตเราสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้กลับไม่ได้หวังเคยไหมพี่น้องเคยไหมครับเราอยากได้คนนี้เหลือเกินอัลลอฮ์ไม่ให้ชีวิตผมเคยครั้งหนึ่งนะพอแต่งงานแต่งครั้งเดียวนะมาตะเล็บนะก่อนจะได้ภรรยาคนนี้พี่น้องเราเขาเรียกไปดูไปทาบทามนะมุสลิมคนหนึ่งโอ้โหผมคิดเป็นสเต็ปเลยพี่น้องได้คนนี้อย่างนั้นนะฉันจะเป็นอย่างนั้น1 2 3 4 5จะทำงานอยู่นะบอกคิดปุ๊บยังไงชั่วอินชาอัลเลาะห์วางแผนเป็นสเต็ปเลยพี่น้องปั๊บอิสติกอรอเท่านั้นแหละพี่น้องทีเดียวอัลลอฮ์ให้แยกเลยโอ้โหตกใจมากเราพี่น้องเพราะไม่ใช่ว่าไม่เคยถูกปฏิเสธนะครับถูกมาจนชินแต่พอเราจะแต่งจริงๆลำบากมากๆตอนคิดไม่จริงทำไมเข้ามาเยอะ
พอคิดจะตออัดอัลเลาะห์ลําบากทันทีพี่น้องจะแต่งสักคนลําบากสุดท้ายมาคิดวันนี้ทําไมอัลเลาะห์ไม่ให้ได้คนนั้นวะอัลลอฮุอักบัรมาวันนี้ชัดถ้าได้คนนั้นวิถีชีวิตเราไม่ตรงกันวันนี้เลยได้หมอเลยไงพี่น้องแต่งกับหมอเลยผมสุดยอดภรรยาผมเป็นหมอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่รักษาไม่ได้เขาเรียกเป็นหมอรักษาโรคหัวใจอย่างเดียวหัวใจที่มองผู้หญิงทั่วโลกหัวใจที่ไม่รู้จักอิ่มหัวใจที่ต้องการทุกอย่างเจอหมอคนนี้ก็ไปยุติทันทีพี่น้องมาชาอัลเลาะห์แล้ววันนี้ภรรยาท่านเป็นหมอมั้ยครับเป็นหมอนะครับเป็นหมอบางไม่ใช่บอกอีกคนจะยังเป็นหมออยู่ยังเป็นหมออยู่ฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราคิดไม่ได้ในหนังสืออัซซูดูของอิหม่ามอะห์มัดพี่น้องบันทึกหะดีษนบีไว้บทหนึ่งเขาบอกว่าคนคนหนึ่งไปเที่ยวเดินตะเวนขอเงินคนนั้นคนนี้ตามบ้านไม่ได้แม้แต่บาทเดียวไม่ได้แม้แต่ดิรฮัมเดียววะซะอัลลอฮ์อัดดุนยาแล้วเขาจะขออัลลอฮ์ในเรื่องดุนยาเขาจะดูอาต่ออัลลอฮ์อยากได้ดุนยาเขาคนจนเขาไม่มีอะไรกินพี่น้องขอดูอาอยากได้ดุนยากับอัลลอฮ์อยากมีตังค์อยากมีบ้านอยากมีฐานะอัลลอฮ์ไม่ให้ขอยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่นบีบอกเลาซะอัลลอฮ์อัลญันนะห์แต่ถ้าเขาขอสวรรค์กับอัลลอฮ์กับคนคนนี้และอัตฮาอียอัลลอฮ์จะให้เขาเลยพี่น้องขอดุนยาแทบตายอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์รักเบาไม่ให้หลุดกับดุนยาแต่วันนี้เราขอดุนยาไม่ได้ลองขอสวรรค์สิให้เลยอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราน้อยใจอัลลอฮ์ไงเราละหมาดแล้วอย่าอัลลอฮ์ทำไมลำบากอะชีวิตลำบากเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีชีวิตก็ลำบากครบเดือนที่เหมือนจะตายอะพี่น้องค่าเทอมค่าไฟค่าน้ำค่านู่นค่านี่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์แล้วมันฆ่าตัวตายทันทีอย่าท้อพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาท่านอัลลอฮ์ยังรักท่านปกป้องท่านบ่าวของอัลลอฮ์กี่มากน้อยแล้วที่อัลลอฮ์ให้ดุนยาแล้วเขาหลุดไปเลยแล้วเขาลืมไปเลยแล้วเขาหายไปเลยกลับมาอีกครั้งคือหมดตัวยังดีที่กลับพี่น้องบางคนอัลลอฮ์เอาขาขึ้นไปก่อนเตาบัตได้บางคนอัลลอฮ์เอาสมบัติขึ้นไปทั้งหมดเตาบัตได้หนุ่มธนาคารคนหนึ่งพี่น้องมีหนี้เป็น10ล้านเมื่อรู้ว่าทำธนาคารฮารอมลาออกทันทีนี่ยังมีเป็น10ล้านแล้วจะทำยังไงอ่ะหนุ่มแบงค์ชีวิตไฮโซพี่น้องทิ้งทั้งหมดจะเอาเงินที่ไหนใจหันหน้าหาอัลลอฮ์ดูอา10ล้านอัลลอฮ์เคลียร์ให้หมดเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติไม่รู้นึกไม่ถึงว่าริสกีมาทางไหนเราไม่รู้ริสกีมายังไงยัตตะกิลลาวะมายัตตะกิลลายะญัลลอฮุมะคอรจาใครตักวะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกบ่าวของอัลลอฮ์ไม่มีอดถ้าชีวิตเขาเป็นเพื่ออัลลอฮ์มิกเดดรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องไม่มีกินแท้ๆออกไปข้างนอกอัลลอฮ์ให้ได้ริสกีซอฮาบะห์จารีนบินอับดุลลาห์รอดิยัลลอฮุอันฮุตื่นเช้ามาในบ้านเมียไม่มีอะไรกินสามีก็ไม่มีอะไรกินซอฮาบะห์ถ้าหิวเอาหินผูกที่ท้องชีวิตเราไม่เคยโดนแบบนี้นะครับมันช่วยได้เหรออินพวงท้องแล้วหายหิวหายจริงพี่น้องใครอยากลดความอ้วนไม่ต้องกินยาเอาสูตรสหบัตไปใช้เวลาพี่น้องอดหิวมากๆจะกินแล้วเอาหินมาพี่น้องผูกให้แน่นอัดที่ท้องให้แน่นมันจะอยู่ท้องลองสิครับพี่น้องสร้างบรรยากาศผมพูดผมยังไม่เคยทำนะครับเผื่อพี่น้องจะทำพี่น้องมันอัดแล้วมันแน่นซาบันแบบนั้นแต่นบีหิวทรมานยิ่งกว่าซาบันเพราะรอซูลต้องผูกสองก้อนนบีเป็นไข้ตัวร้อนกว่ามนุษย์ทั่วไปสองเท่า
นบีโดนบททดสอบหนักกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปอีก2เท่านบีจะโดนหนักกว่าบ่าวของอัลลอฮ์หนักกว่าอุมมะห์ของท่านเจรีมบินอับดุลเลห์ถูกพ่วงอย่างนั้นพี่น้องภรรยาบอกท่านไปหารอซูลเถอะไปหานบีเถอะขอช่วยหน่อยพี่น้องซอฮาบะห์ออกไปจะขอที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปยังไม่ถึงมัสยิดเลยนบีพูดออกมาพูดกับซอฮาบะห์ในมัสยิดแกอยู่ข้างนอกได้ยินมะนูความหมายโดยสรุปใครไม่ขอต่อมนุษย์อัลลอฮ์ใจเขาพอเพียงได้ยินอย่างนั้นพี่น้องยารินยังไม่เข้าสู่เราหันกลับเลยหันกลับเลยพี่น้องไม่ขอสุดท้ายยารินบอกในมาดินะฉันคือคนที่มีทรัพย์มากที่สุดทำไมอะพี่น้องมอบให้อัลลอฮ์จริงๆดังนั้นวันนี้ชีวิตเราพี่น้องจงมอบให้อัลลอฮ์เหมือนซอฮาบะห์ได้มอบให้อัลลอฮ์ไปแล้วเหมือนซอฮาบะห์ที่เขาให้ชีวิตเขาทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นง่ายๆบรรดาอาลีซุฟฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยมามะดีนะห์ฮิจเราะห์ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนี่พี่น้องฮิจเราะห์มี2แบบแบบแรกคือฮิจเราะห์มาอยู่มะดีนะห์แล้วไม่กลับไปที่บ้านเกิดอีกเลยแบบ2คือมาแล้วกลับซอฮาบะห์เลือกแบบมาแล้วไม่กลับอยู่มะดีนะห์เลยพี่น้องบ้านไม่มีอาหารไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอยู่หลังมัสยิดนบีนบีบอกถ้าพวกท่านรู้นะว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรให้ท่านบ้างท่านอยากจะให้ลำบากแล้วจนยิ่งกว่านี้อีกนบีบอกยะเขาเรียกยะติอุนาสุยามัลกิยามะติมินอุมมะติในวันกิยามะห์จะมีกลุ่มชนจากอุมมะห์ของฉันมาในวันนั้นนูรุฮุมกะดาวิชชัมส์รัศมีนูรของพวกเขาเหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์อัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์ถามพี่น้องมันอุลาอิกะยารอซูลุลลอฮ์ใครกันยารอซูลุลลอฮ์กลุ่มนั้นนบีบอกฟุกะรออุลมุฮาจิรินบรรดาฟุกะรอที่เป็นมุฮาจิรทั้งหลายเขาลำบากเขาเดือดร้อนแต่ชีวิตต้องยอมเพื่ออัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ให้พี่น้องกิยามะห์นูรซอฮาบะห์จึงให้ชีวิตกับนบีได้โดยไม่คิดอะไรเลยครั้งหนึ่งพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้สงครามบาดัดเนี่ยเป็นบาดัดกุบะรอที่ยิ่งใหญ่มากในวันนั้นนบีตะวัดจุกับอัลลอฮ์มากดูอาจนผ้าร่วงดูอายกมือจนผ้าหล่นยาอัลลอฮ์ถ้ากลุ่มชนนี้ถูกทำลายละตัวบัดบะดัลยอมท่านจะไม่ได้รับการอิบาดัตตั้งแต่วันนี้แล้วจะไม่มีใครบนหน้าแผ่นดินนี้อีกแล้วยาอัลลอฮ์จะอิบาดัตต่อพระองค์มุสลิมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวณดุนยาวันนี้นบีเครียดนบีดูอาจนอบูบักรมาปลอบพี่น้องปลอบประซุนอบูบักรคนที่รักนบีมากพี่น้องเชื่อไหมอบูบักรเข้าไปในถ้ำกอรุซูรวันนั้นห้ามรอซูลเข้านบีเข้าไม่ได้นะอย่าเข้าไปในถ้ำซูรรอก่อนอบูบักรจะเข้าไปก่อนมืดมากในถ้ำอบูบักตาไม่เห็นเลยพี่น้องมืดในถ้ำแกคลำกับมือกลัวจะมีงูกลัวจะมีแมงป่องกัดท่านนบีทำไมเขายอมอ่ะพี่น้องชีวิตเขาฟิดาโอมอบแล้วให้อัลลอฮ์และรอซูลสำรวจจนเสร็จพี่น้องอบูบักเห็นรูเอาผ้าอุดเอาผ้าอุดเอาผ้าอุดจนเหลืออีกรูอุดไม่ได้อบูบักรใช้เท้าตัวเองอุดรูนั้นพี่น้องให้รอซูลเข้ามานอนตักอบูบักรอัสซิดดีกอบูบักรเท้าข้างหนึ่งอุดรูเอาไว้แล้วก็โดนกัดด้วยกับงูหรือแมงป่องเจ็บปวดที่สุดพี่น้องอบูบักรไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเดียวแต่น้ำตามันห้ามไม่ได้ไหลลงสู่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเขารู้แล้วไงพี่น้องเพื่อใคร
ฮิจเราะห์มาไม่ทิ้งแม้แต่ดิรฮัมเดียวเหลือไว้ให้กับลูกสาวอัสมารอฎิยัลลอฮุอันฮาไม่เหลืออะไรเลยลูกก็ไม่บ่นเพราะลูกก็รู้ว่าชีวิตเขาเพื่ออัลลอฮ์โดนกัดอย่างนั้นในบาดัลอบูบักรปลอบรอซูลไม่ต้องกลัวซูลขอให้สบายใจพี่น้องนบีมุชาวรัตกับซอฮาบะห์มุฮาจิรีนและอันซอรเอายังไงเรื่องบาดัลมุฮาจิรลุกทันทีพี่น้องมิกดาร์บินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกยารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลุลลอฮ์เราจะไม่เหมือนกับพวกบานูอิสราเอลที่มันบอกกับนบีมูซาอิซฮับอันตะวะร็อบบุกมูซาจะไปกับเจ้ากับอัลลอฮ์ไปญิฮาดกันสองคนท่านกับอัลลอฮ์พวกเราจะนั่งรอที่นี่แต่มิกดาดบอกว่าเราทั้งหมดท่านไปแต่ยารอซูลุลลอฮ์เราจะอยู่กับท่านถ้าคนตาเรายังกระพริบได้อยู่มินัลมุอ์มินีนริจาลซอดะกูมาอาฮัดุลลอฮ์อะลัยฮ์ผู้สัตย์จริงพี่น้องซอฮาบะห์ปกป้องนบีจนตัวตายมุสอับทิ้งชีวิตสบายเขาทั้งหมดมาตายต่อหน้ารอซูลแขนไม่มีทั้งสองข้างถูกตัดทั้งสองข้างคนรวยที่สุดคนหล่อที่สุดคนสบายที่สุดมาเสียชีวิตแบบนี้ปกป้องคนที่เขารักที่สุดณเบื้องหลังของมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอลฮะห์บินอุบัยดิลลาห์ธนูวิ่งมาเอาคอดักพี่น้องนะรีดูนะนะริกะยารอซูลุลลอฮ์คอฉันยารอซูลุลลอฮ์อย่าให้โดนคอท่านสหายทั้งหมดพี่น้องอันซอดยุคขึ้นแล้วบอกกับยารอซูลุลลอฮ์ลาวิสตะรัตตะบินาฮาซัลบะฮ์รฟะคัตตะฮูละคัตนาฮุมาอิกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าวันนี้ท่านมายืนณท้องทะเลแล้วท่านโดดลงไปในทะเลนั้นยารอซูลุลลอฮ์พวกเราอันซอดทั้งหมดจะโดดตามทันทีมาตะคัลละฟะมินนารัจุลวาฮิดุนจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เป็นอันซอดยืนอยู่บนแผ่นดินเขาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือซอฮาบะห์อินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุอ์มินีนอันฟุซุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลลอฮ์ซื้อพี่น้องอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ซื้อแล้วจากบรรดามุอ์มินซื้อชีวิตแล้วซื้อทรัพย์ขายหรือยังเราให้อัลลอฮ์หรือยังพี่น้องจะตายมันจะตายหรือไม่ตายจะละหมาดหรือไม่ละหมาดวันหนึ่งต้องตายกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายแล้ววันนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าต้องไปทำไมไม่ไปในสภาพขายไปแล้วให้อัลลอฮ์ล่ะอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ขาเป๋คนแก่พิการมาหานบีมากับลูกลูกไม่ให้ไปพ่อจะไปลูกห้ามฉันยารอซูลุลลอฮ์ไม่ให้ไปนบีบอกอย่าห้ามหวังว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีชะฮีดกับเขาด้วยอัมถามก่อนตายพี่น้องคําพูดสุดท้ายที่อัมถามกับนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุยารอซูลุลลอฮ์อัมชีบิริจลิฮาซิซออิยะฟิลญันนะห์ฉันจะได้เดินขาปกติเหมือนเขามั้ยในสวรรค์ดุนยาพิการไม่เป็นไรฉันอยากเดินปกติในสวรรค์นบีบอกนะอัมได้อัมคืออันนี้รอยทุกเหมือนกับตอนนี้ฉันเห็นเจ้าแล้วตัมชีฟิลจันนาบิริจลิกะซอยะเอากามากอลอัลลอฮุอักบาร์นบีบอกอัมฉันเห็นราวกับว่าฉันเห็นเจ้าตอนเนี้ยกำลังเดินในสวรรค์เท้าที่สมบูรณ์ลับบัยกะยารอซูลุลลอฮ์ออกตันตีเสียชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วไม่เสียชีวิตเปล่าพี่น้องอัมดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะลาตารุนนีอัลลอฮุมมะลาตารุนนีอัลลอฮุมมะลาตารุนนีอย่าให้ฉันกลับอีกเลยยาอัลลอฮ์เบกมายัดเอาไปอูดนั่งไม่เดินเขาขายให้อัลลอฮ์กูบูดอัมยังอยู่ที่อูฮุดจนปัจจุบันกูบอดมุสอับยังอยู่ที่อูฮุดจนวันนี้ฮัมซะยังอยู่จนวันนี้ให้กับอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องซะอัดบินรอบีอะยังอยู่จนวันนี้ให้กับอัลลอฮ์พี่น้องซะบินรอบีอะรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องซะอัดรับอิสลาม
คนรวยใจดีแต่ไม่เคยยึดติดกับดุนยาที่เขามีศึกอุหุดเก็บชีวิตซาบัตชะฮีด70หลายคนมากทหารเสือของนบีชะฮีดเป็น10เป็น7 6 70เลยวันนั้นพี่น้องที่รักหนึ่งในนั้นซาอ์ดบินรอบีอะดูซาบัตเขาขายชีวิตเขาซาอ์ดไม่มีเมียหรอพี่น้องไม่มีลูกหรอครับไม่มีสมบัติต้องดูแลมีทุกอย่างนบีถามซาอ์ดพี่น้องหลังศึกซาอ์ดอยู่ไหนนบีไม่เคยลืมญะมาอะห์พี่น้องนบีไม่เคยลืมลูกน้องท่านนบีไม่เคยลืมลูกศิษย์ท่านไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กสุดหรือบิ๊กสุดก็ตามนบีคิดถึงทุกคนถามซาอ์ดอยู่ไหนซาบัดไปหาซาอ์ดดูสิว่าซาอ์ดตายหรือเป็นซาบัดเดินพี่น้องเห็นซาอ์ดนอนอยู่แถวอูฮุดพอเจอปุ๊บเข้าไปหาซาอ์ดรอซูลให้ถามว่าท่านอยู่ในเสียชีวิตหรือยังซาอ์ดบอกว่าบอกรอซูลด้วยซาอ์ดอยู่ในหมู่ผู้เสียชีวิตแล้วบอกพวกอันซอร์ด้วยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นถ้ารอซูลได้รับอันตรายวันนี้คำสั่งคำพูดซาอ์ดถึงอุมมะห์ด้วยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับเราถ้าวันนี้นบีโดนดูถูกซาอ์ดบอกฉันไม่ยุ่งเกี่ยวฉันบริสุทธิ์จากการกระทำเหล่านั้นแล้วบอกรอซูลด้วยซาอ์ดขอขอบคุณรอซูลมากๆอินวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีอัจดุรีฮัลจันนะซาอ์ดตอนนี้ได้กลิ่นสวรรค์แล้วสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วสวรรค์อยู่หลังอูฮุดนี่เองจนจบชีวิตซาอ์ดบินรอบีอะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติยังไม่หลุดจากร่างกายอัลลอฮ์ให้ได้กลิ่นแล้วอัลลอฮ์ให้ได้สัมผัสแล้วพี่น้องคนที่เขาขายชีวิตให้อัลลอฮ์ไงพี่น้องเราก็เป็นได้จริงกับอัลลอฮ์สิครับอัลลอฮ์ก็จริงกับเราตรงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตรงกับท่านอย่าท้อพี่น้องเราจะเลวอดีตมายังไงซอฮาบะห์เคยผ่านช่วงที่เลวร้ายยิ่งกว่าเราเกลียดนบียังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเขาทุ่มชีวิตให้กับรอซูลใครจะไปเชื่อพี่น้องอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่จะฆ่านบีเหมือนอุมัรบินคอตตอบเลยอุมัยเกลียดนบีมากพี่น้องเกลียดเข้ากระดูกเลยเมื่อเกลียดอย่างนั้นพี่น้องอุมัยนั่งอยู่ในฮิจอิสมาอินแถวกาบะฮ์พี่น้องอยู่กับซอฟวานสองคนพี่น้องนั่งคุยกันเงียบๆบอกลาวลาไดนุนอะลัยยะวะอียาลุนอักชาอะลัยฮิมถ้าฉันไม่ติดว่ามีหนี้เยอะนะแล้วไม่ติดว่าลูกฉันเยอะฉันจะไปมะดีนะห์แล้วฆ่ามุฮัมมัดทันทีอุมัยพี่น้องซอฮาบะห์ถึงเป็นมุชริกแต่ไม่เคยหนีนี่ถึงเป็นมุชริกแต่ไม่เคยทิ้งลูกโดยไม่ดูแลถ้าไม่ติดลูกต้องดูแลเยอะฉันจะไปมะดีนะห์แล้วฆ่ามุฮัมมัดทันทีซอฟวานเพื่อนรักพี่น้องบอกไม่ต้องกลัวอุมัยนี่เจ้าคือของฉันเองลูกเจ้าคือลูกฉันเจ้าไปเถอะฉันดูแลทั้งหมดเองเพื่อนรักกันสองคนนี้พี่น้องเมื่อได้ข่าวอย่างนั้นโอไม้ทันทีพี่น้องเอามีดอาบยาพิษทันทีฉายาเขาชัยตอนกุเรชรู้ดีพี่น้องชัยตอนกุเรชเหมือนวัยรุ่นบ้านเราบางคนรู้เลยพี่น้องเอ่ยฉายานี่ขอโทษนะครับยืมชื่อมัดม้าเงี้ยไม่ใช่ขี่ม้าเก่งนะครับขาม้าเลยล้อเท่าแก่ศพติตาติตานะคือเอเย่นใหญ่เลยพี่น้องรู้เลยโซนพัทยาเหนือนี่ถ้าเอ่ยชื่อบางล้อนี่ดังเปรี้ยงเลยจนเขาเอ่ยเรียกกันว่าชัยตันเลยอย่างนั้นเลยพี่น้องโอไม่นี่เขาเรียกชัยตอนุกุเรชแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจในการจะฆ่าไม่มีผลประโยชน์อื่นเอาดาบเดินไปมะดีนะห์จริงๆพี่น้องดูคนจริง
ยะฮิเนียะแต่ไม่เคยลอบกัดลับหลังไปหานบีเจออุมัรบินคอตตอบพี่น้องอุมัรเองบอกชัยฏอนกุเรชมาแล้วระวังให้ดีอารักขานบีทันทีพอมาอุมัรบอกรอซูลุลลอฮ์อุมัยมาเลยยารอซูลุลลอฮ์ชัยฏอนกุเรชนบีเห็นพี่น้องบอกอุดนุเอาเข้ามาใกล้ๆฉันรอซูลบอกเอาเข้ามาใกล้ๆฉันอุมัยมาอยู่ต่อหน้านบีพี่น้องนบีบอกมาทำอะไรอุมัยฉันจะมาคุยเรื่องไถ่เฉลยยารอซูลุลลอฮ์ดาบในมือเรียบร้อยพี่น้องรอซูลบอกโอ้ไม่เจ้าพูดกับซอฟวานไม่ใช่ว่าถ้าไม่ติดหนี้และลูกหลานเยอะเจ้าจะมาฆ่าฉันโอ้ไม่ได้ยินแค่นั้นพี่น้องอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์หลังจากนั้นชัยฏอนกุเรชเปลี่ยนเป็นอัสดุรรอซูลทันทีกลายเป็นราชสีห์แห่งรอซูลปกป้องนบีจนสุดชีวิตโอ้ไม่อีกท่านกินอินพะลัมนี่พี่น้องในศึกบาดรนบีบอกกูมูอิลันจันนะจงลุกไปสู่สวรรค์อัรดวัสสมาวาตวัลอัรดความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินสวรรค์ยารอลลอสวรรค์พี่น้องนบีบอกลุกไปรีบไปสู่สวรรค์มันกว้างเท่ากับฟ้าและแผ่นดินอุมัยอยู่ตรงนั้นพี่น้องถามยารอซูลุลลอฮ์สวรรค์กว้างขนาดฟ้าแผ่นดินเลยเหรอนบีบอกใช่เราต้องบักอาหรับถ้าพูดบักบักพี่น้องถ้าศัตรูอยู่ข้างหน้าเตรียมตัวตายได้เลยพี่น้องนบีบอกอะไรโอ้ไม่เจ้าพูดบักบักบักโอ้ไม่บอกไม่มีอะไรที่ยารอซูลุลลอฮ์แค่ฉันเนี่ยอันอะกูนะมินอะห์ลิลญันนะห์ฉันอยากเป็นชาวสวรรค์แค่นั้นเองนบีบอกอันตะมินเจ้าคือหนึ่งในชาวสวรรค์ทันทีพี่น้องโอ้ไม่เอากรรมกรนับได้ยินอย่างนั้นทิ้งอินพะลัมเลยสามลูกทิ้งทำไมอุมัยอุมัยบอกถ้าฉันจะอยู่มีชีวิตกินอินพะลัมสามเม็ดก่อนออกเยียดว่าอินนาฮาละฮายาตุนตะวีละมันเป็นชีวิตที่ยาวเกินไปยารอซูลุลลอฮ์ไปแล้วพุ่งทันทีพี่น้องจบชีวิตอุมัยทำไมสามลูกอินพะลัมใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีใช้เวลาไม่ถึง2นาทีซอฮาบะห์รู้สึกอยู่ดุนยา2นาทีก็ยาวเกินไปสวรรค์รอแล้วฮูรุนอีนรอแล้วญันนาตรอแล้วสายน้ำรอแล้วพระราชวังรอแล้วเหนื่อยแล้วดุนยาไปแล้วแล้วอัลลอฮ์ก็รับชะฮีดของอุมัยบินวะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาให้ไงพี่น้องเขามอบให้อัลลอฮ์จริงๆซาอัดบอกว่าเราอยู่ในศึกกับรอซูลว่ามาตออามว่ามาลานาตออามอิลลาวะรักุชะจรเราบรรดาซาบัดตอนอยู่กับนบีในศึกไม่มีอะไรกินเลยนอกจากใบไม้ซาฮาบัดกินใบไม้วันนี้เราจนแต่มีข้าวหุงซาฮาบัดกินใบไม้ซาอัดบินอบีวะกอสหนึ่งในสิบชาวสวรรค์กินใบไม้แต่เอาอิสลามไปทั่วโลกวันนี้เรากินพิซซ่าเรากินไก่หมุนเรากินแพะเรากินเนื้ออิสลามไม่ขยับไม่แม้กระทั่งหน้าบ้านเราให้สิพี่น้องมอบชีวิตให้อัลลอฮ์มุสลิมก็ด้วยนะครับผมยกนี่ซอฮาบะห์ทั้งนั้นแต่ซอฮาบียะห์ก็มีอุมูไอมันไงพี่น้องผู้หญิงดำไม่มีใครต้องการหรอกผู้หญิงแบบนี้พี่น้องตามสเปคมนุษย์ทั่วไปแต่นบีบอกมันอารอใครต้องการไอยะตะซาวะจะอิมรอตันมินอะห์ลิลญันนะห์ใครอยากแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์นะฟัลยะตะซาวะจอุมูไอมันจงแต่งกับอุมูไอมันอัลลอฮ์นบีรับรองเป็นสวรรค์อยากแต่งกับหญิงชาวสวรรค์แต่งกับอุมูไอมันทำไมยารอซูลุลลอฮ์ซัยด์บินฮาริซะห์เด็กหนุ่มรูปหล่อพี่น้องผู้เป็นที่รักของรอซูลฉันเองยารอซูลุลลอฮ์จะแต่งงานกับอุมัยมันนี่อัลลอฮ์หน้าคนละเรื่องเลยพี่น้องผิวพรรณคนละเรื่องแต่เอาเพราะนบีการันตีว่าชาวสวรรค์ได้ลูกเป็นอุซามะห์บินซัยด์อุมัยมันยังไงพี่น้องเขาเรียกวีรกรรมของนาง
นบียกย่องอุมมุอัยมันอุมมุอัยมันเนี่ยนะครับอุมมีบะดะอุมมีเป็นแม่ฉันหลังจากแม่ฉันตอนแม่ของท่านนบีนะครับท่านหญิงอามินะเสียชีวิตระหว่างทางอุมมุอัยมันดูแลนบีอุมมุอัยมันประคบประหงมนบีพี่น้องจนนบีเติบใหญ่นบีเสียชีวิตไปแล้วอุมัรกับอบูบักรมาเยี่ยมบ้านอุมมุอัยมันช่วยทำอาหารที่นบีชอบให้เราทานหน่อยคิดถึงนบีพี่น้องมาบ้านอุมมุอัยมันทำให้เราทานหน่อยอุมมุอัยมันพูดบางทีไปเจออุมมุอัยมันร้องไห้อยู่อบูบักอุมัรบอกร้องทำไมอุมัยมันอย่าห่วงรอซูลนี่อัลลอฮ์พอใจแล้วไม่ฉันไม่ได้ร้องที่รอซูลตายแต่วันนี้วะฮยูหมดแล้วจากเราอุมัยมันถึงเวลาฮิจเราะห์ต้องทิ้งมักกะห์ผู้หญิงตัวคนเดียวพี่น้องเดินทางเดินเท้าจากมักกะห์ไปมาดีนะห์ไม่ได้พกน้ำไม่ได้พกเสบียงไม่มีอะไรสักอย่างเป็นลมระหว่างทางเกือบตายแต่อัลลอฮ์ก็ให้รอดจนถึงมะดีนะห์ทำให้นางไปได้จึงสมแล้วที่นบีบอกว่าใครแตกแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์แต่งกับอุมุอัยมันคอนซาร์รอดิยัลลอฮุอันฮาผู้หญิงคนหนึ่งที่สละลูกทั้งหมด5คนเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาคอนซามุสลิมะห์ทั้งหลายจงฟังชื่ออันนี้เอาไว้ศึกกอดิซียะห์ในยุคอุมัรบินคอตอบพรุ่งนี้เอารบคืนนี้แม่ออกไปสู่ทัพกับลูกด้วยผู้หญิงแก่พี่น้องไปในยามศึกกับลูกเรียกลูกมาคืนนั้นนั่งมูชาวรัตฮะลากอกับลูกลูกตะรีบลูกทั้งหมดจงสละชีพในทางของอัลลอฮ์ลูกพี่น้องรุ่งเช้าวีรบุรุษทั้ง5พี่น้อง5คนตะโกนกันในสนามรบเราจะไม่ฝ่าฝืนคำพูดของหญิงชราคือคอนซาแม่ของเรา5คนฟีซะบิลลาห์หมดเลยใครไม่รักลูกแต่รักอัลลอฮ์มากกว่าให้หมดเลยกับอัลลอฮ์พี่น้องผมถึงบอกว่าชีวิตเราให้อัลลอฮ์เถอะให้เถอะครับพี่น้องอย่ากลัวลำบากอย่ากลัวเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งลำบากอัลลอฮ์รักนะอัลลอฮ์ไม่ให้เราลืมพระองค์พี่น้องดุนยาแป๊บเดียวท่านก็จะไปแล้วเรื่องราวครั้งหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องอบูกอดามะห์อัชชามีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในซะลาฟุศซอลิห์ท่านเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับการญิฮาดมาเกือบทั้งตลอดชีวิตท่านครั้งหนึ่งอบูกอดามะห์นั่งอยู่ในเราะดะห์พี่น้องมัสยิดนะบะวีคนถามอบูกอดามะห์อบูกอดามะห์ทำไมท่านถึงชอบอยู่ในสมรภูมิญิฮาดพี่น้องใครที่อยู่ในสมรภูมิอยู่ในอิบาดะห์ไหนประตูนั้นจะเปิดสำหรับเขาในวันกิยามะห์ใครที่ซอดาเกาะห์เป็นหนึ่งในซอดาเกาะห์ประตูซอดาเกาะห์จะเปิดให้เขาใครที่อยู่ในการญิฮาดประตูญิฮาดเปิดให้เขาแต่มีบางคนที่ทุกหมดทุกประตูเปิดให้เขาหนึ่งนั่นคืออบูบักอัสซิดดีกอบูกอดามะห์เล่าเหตุการณ์ฉันมีเมื่อครั้งที่ศึกอิสลามจะออกปะทะกับโรมไปน้องอบูกอดามะห์วันนั้นเป็นแม่ทัพเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกอบูกอดามะห์นางเอาเชือกเส้นหนึ่งยาวมากที่นางทำเองพี่น้องมาให้อบูกอดามะห์เพื่อเป็นบังเขาเด็กสายบังเหียนใช่ไหมครับดึงม้าเอาไว้ฉันเป็นผู้หญิงฉันออกญิฮาดกับพวกท่านไม่ได้เอาอันนี้ไว้อบูกอดามะห์เพื่อมัดม้าท่านออกศึกในทางของอัลลอฮ์ผู้หญิงพี่น้องอบูกอดามะห์รับเชือกเส้นนี้มาผูกใช้สักพักก่อนจะออกมีเด็กอายุ15ปีเด็กผู้ชายพี่น้องเดินมาหาอบูกอดามะห์บอกอบูกอดามะห์ฉันขอออกไปด้วยเด็กพี่น้องแล้วเขาถามอบูกอดามะห์ท่านจำฉันได้ไหมท่านจำฉันได้ไหมท่านรู้จักฉันไหมอบูกอดามะห์บอกใครฉันไม่รู้จักเจ้าฉันเป็นลูกของผู้หญิงที่ให้เชือกท่านไงฉันเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นอบูกอดามะห์ให้ไปกับอบูกอดามะห์อยู่ใกล้ชิดกับแกตลอดมีหน้าที่พี่น้องคอยดูแลคอยคิดมัดทำอาหารในกองทัพวันหนึ่งขณะนอนหลับพี่น้องอบูกอดามะห์ผ่านเห็นเด็กคนนี้ยิ้มในขณะนอนหลับอบูกอดามะห์เห็นคนนี้นอนยิ้มพี่น้องหนุ่มคนนี้นอนยิ้มบอกกับเพื่อนๆดูเด็กคนนี้สินอนเขายิ้มรุ่งเช้าพี่น้องซอบแรกของการญิฮาดเป็นซอบที่อัลลอฮ์รักมาก
ซอบแรกของการละหมาดเป็นซอบที่อัลลอฮ์รักมาเด็กคนนี้อยู่ซอบแรกพร้อมกับอบูกูดามะข้าศึกอยู่ตรงหน้าพี่น้องเด็กคนนี้เห็นเข้าเลยไม่มีประสบการณ์ในการจิฮาดนะครับไม่มีประสบการณ์ในการออกรบเห็นปุ๊บแกพุ่งมาใส่เลยอบูกูดามะเรียกบอกระวังเจ้าไม่มีประสบการณ์ระวังนะหันไปบอกอบูกูดามะอัลลอฮ์ห้ามอบูกูดามะห้ามนะอย่าหันหลังให้ศัตรูเด็กบอกแม่ทัพจะไม่หันหลังให้ศัตรูบุกเข้าไปเลยพี่น้องแล้วจังหวะชุลมุนดูใครไม่ทันเลยครับสุดท้ายเมื่อศึกสงบอบูกูดามะเดินหาพี่น้องเจอหนุ่มคนนี้กำลังนอนผงาบอยู่ใกล้จะเสียชีวิตยาอัมมี่อัมมี่ลุงอบูกูดามะได้ยินพี่น้องเห็นเด็กคนนี้นอนใกล้จะเสียชีวิตแล้วเข้าไปพี่น้องเด็กคนนี้15ปีนะครับเลือดอาบร่างแต่ใบหน้ายิ้มบอกกับอบูกูดามะอบูกูดามะถ้าหากฉันจบชีวิตนะเอาเสื้อฉันกลับไปให้แม่ฉันด้วยเสื้อที่เขาใส่เอากลับไปให้แม่ฉันด้วยนะแล้วบอกแม่ฉันด้วยว่าฉันไม่ได้หันหลังให้ศัตรูเลยแม้แต่วินาทีเดียวเอาเสื้อฉันไปให้แม่ฉันดูในนะอบูกูดามะแล้วบอกแม่ด้วยฉันไม่ได้หันหลังให้ศัตรูเลยอบูกูดามะรับปากไปน้องแล้วเด็กคนนี้บอกผู้หญิงที่ฉันเห็นเขาวันนั้นที่ฉันยิ้มอยู่เขาจะมารับฉันแล้วจบชีวิตไปน้องอบูกูดามะเอาเสื้อเด็กคนนี้กลับสู่เมืองโดยไม่รู้ว่าบ้านของเขาอยู่ไหนบ้านของหนุ่มคนนี้อยู่ไหนและแม่ของเขาอยู่ที่ไหนอบูกูดามะจะมาให้ยังไงกองทัพญิฮาดในอดีตเวลากลับไปน้องสง่าผ่าเผยมากชาวบ้านรอดูไปน้องกลับในระหว่างศึกที่เดินกลับไปน้องมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมุจาฮิดีนเดินผ่านเขาจะไปจับและถามตลอดเห็นพี่หนูไหมถามลุงเห็นพี่หนูไหมลุงพี่หนูออกไปแต่พี่หนูไม่ได้กลับมาด้วยเห็นพี่หนูไหมคนนี้บอกไม่เห็นเดินไปจับอีกเห็นพี่หนูไหมพี่หนูไปไหนพี่หนูไปแต่พี่หนูทำไมไม่กลับเด็กเล็กนิดเดียวพี่น้องสามหรือสี่ขวบห้าขวบประมาณนั่นเองพี่หนูอยู่ไหนทำไมพี่หนูไม่กลับอบูกูดามะได้รับคำสั่งเสียจากเด็กคนนั้นก่อนมาแล้วว่าฉันมีน้องสาวอยู่คนนึงฉันรักนางมากก่อนจะไปไหนมาไหนฉันจะสลามอะไรกับนางตลอดบอกด้วยฝากด้วยอบูกูดามะครับเห็นพี่น้องเด็กคนนี้ยากเกณฑ์ว่าคนนี้แน่นอนอบูกูดามะไปหาบอกหนูพาฉันไปที่บ้านหน่อยเมื่อไปที่บ้านพี่น้องเข้าไปในบ้านอบูกูดามะเจอผู้หญิงคนนั้นเอาเสื้อยื่นให้พี่น้องเชื่อไหมทันทีที่แม่เปิดดูบอกอบูกูดามะนี่แหละอบูกูดามะเสื้อที่ฉันใส่ให้เขาก่อนออกศึกเองแล้วฉันสั่งเขาไว้ด้วยอย่าหันหลังให้ศัตรูลูกไปอยู่กับพ่อเจ้าให้ได้พ่อเจ้าชะฮีดไปแล้วหนูต้องไปอยู่กับพ่อให้ได้อย่าหันหลังให้ศัตรูเขาทำตามที่เธอพูดแล้วอบูกูดามะกล่าวเอาไว้เด็กผู้หญิงคนนี้พี่น้องพอได้ยินว่าพี่ตายเด็กเล็กแกกรีดร้องออกมาตกใจล้มลงแล้วก็อัลลอฮ์เก็บวิญญาณเขาวันนั้นเลยอบูกูดามะเดินออกจากบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงนี้ดูอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันให้หมดแล้วยาอัลลอฮ์สามีฉันลูกฉันลูกฉันถ้าวันนี้พระองค์จะเอาฉันก็พร้อมจะให้พระองค์แล้วเหมือนกันไม่เหลืออะไรแม้แต่อย่างเดียวพี่น้องดุนยาให้แล้วเพื่ออัลลอฮ์ให้สิ่งที่เขารักที่สุดเพื่ออัลลอฮ์ติดอย่างเดียวที่นางเป็นสตรีแต่ถ้าอัลลอฮ์ต้องการนางพร้อมจะให้ชีวิตนางเช่นกันแล้ววันนี้ผมกับท่านเราคิดจะให้อัลลอฮ์หรือยังพี่น้อง
เราคิดจะให้มันเพื่ออัลลอฮ์หรือยังอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักเรามาพยายามร่วมกันให้ชีวิตเรากับอัลลอฮ์เพื่อวันนั้นจะเป็นวันการพักอันถาวรของเราอาบาดันอาบาดาหลุดจากดุนยาอันเจ็บปวดพี่น้องหนีจากดุนยาอันปวดแล้วภรรยาพวกเรารอพวกเราอยู่แล้วณนะสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ฮูรุนอีนกำลังรอพี่น้องสายตาของนางดำคลับมากสวรรค์ของอัลลอฮ์มีเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติรอวันเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แพงนะครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ง่ายนะครับแต่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ยากเกินความอุตส่าห์แล้วอัลลอฮ์เมตตาเราพยายามพี่น้องกลัวที่สุดกลัวเหลือเกินจะไม่ได้เข้าสวรรค์กลัวเหลือเกินพี่น้องอดทนนะดุอาให้มากซึ่งกันและกันรักกันมากๆพี่น้องที่มาด้วยกันวันนี้จำหน้าเขาไว้ด้วยไม่เจอเขาเรียกเขาด้วยในสวรรค์บอกอัลลอฮ์ด้วยฉันไม่เห็นพี่น้องฉันไม่เห็นเขาอุลามาซะลัฟท่านหนึ่งในอดีตเวลาบรรยายพี่น้องเมื่อบรรยายเสร็จเขาบอกกับสานุศิษย์ลูกศิษย์เขาถ้าท่านเข้าสวรรค์ไม่เห็นฉันบอกอัลลอฮ์ด้วยนะอย่างน้อยฉันก็เคยบอกเรื่องอัลลอฮ์ให้พวกท่านฟังอุลามาไม่มั่นใจพี่น้องว่าตัวเองจะได้ไปหรือไม่จะได้เข้าหรือเปล่าแต่วันนี้ลูกศิษย์เขาอาจจะเป็นคนดีกว่าเขายะเกนไม่เห็นบอกอัลลอฮ์ด้วยไม่เห็นกันบอกอัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์จะได้ชะฟาอะห์ลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องสุขเหลือเกินพี่น้องนึกถึงสวรรค์เยอะๆแล้วท่านจะหายเหนื่อยกับดุนยานึกถึงสวรรค์เยอะๆแล้วท่านจะไม่ทุ่มจนสุดชีวิตกับดุนยาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับสวรรค์ที่เป็นที่พำนักอันถาวรอีกไม่นานหรอกพี่น้องอินนะฮุมยาเรานะฮูบะอีดาวะนะรอฮูกอรีบะพวกเขาเห็นว่ามันไกลวันกิยามะฮ์แต่อัลลอฮ์บอกเราเห็นว่ามันไกลเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างในวันพรุ่งวันพรุ่งนี้พี่น้องกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์หวังว่ามันจะไม่ไกลแล้วครับเรานะครับถึงเราตายก่อนให้กูโบสเป็นที่พักอันสบายก่อนจะไปสู่การพักอันถาวรอินชาอัลลอฮ์ขอโทษด้วยนะครับสิ่งใดที่ผมผิดพลาดกับพี่น้องทั้งดูทางไลฟ์สดและทางที่นี่มีอะไรผิดพลาดกับพี่น้องขอมาอัพพี่น้องตั้งแต่วันนี้จนวันตายของผมนะครับแล้วพี่น้องใครผิดพลาดอะไรกันไว้ให้อภัยแต่พี่น้องเราบอลลูนจะขึ้นสูงได้ถุงทรายต้องเบาบอลลูนเวลามันจะขึ้นสูงมันต้องทิ้งถุงทรายพี่น้องคนอยากจะให้อัลลอฮ์ยกดารอญะฮ์ไอ้สูงทิ้งมัสยิดไอ้เยอะหัวใจอยากจะสูงส่งทิ้งความเกลียดไอ้มากทิ้งอคติไอ้เยอะให้มีแต่ความรักอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เมตตาเราพี่น้องนะครับอดทนพี่น้องและให้เราได้กลับบ้านได้กันเวลคัมโฮมอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราไปได้กันพี่น้องมันจริงๆกินชาด้วยกันเนี่ยบางอาเลมเราแก๊งเรามานั่งกินชาในดุนยายังร้อยเลยอัลลอฮ์ถ้ากินไปด้วยน้ำลำธารสวรรค์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวกินเหล้าบ้างเดี๋ยวกินอะไรบ้างกินไม่เมาหันไปดูภรรยาเราอัลลอฮ์ยิ่งสวยไม่สุดไม่โซไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่อะไรเลยสามสามเป๊ะๆซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องแล้วนั่งคุยกันดุนยาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันไม่รู้เป็นไงเออคุยเรื่องดุนยาในสวรรค์อร่อยกว่าเครื่องรุ่นกว่าคุยเรื่องดุนยาในดุนยาพี่น้องรู้จักแจ็คหมาไหมรู้จักแจ็คหมาแจ็คหมาหรือหมาแจ็คหมาใช่ไหมครับหมาแจ็คหมารวยนะพี่น้องฟังแจ็คหมาคุยเป็นไงโอ้โหมีกำลังใจเว้ยคนจนมาแต่ก่อนไม่มีอะไรแจ็คมาคุยอร่อยแหละครับมันรวยแล้วมันสำเร็จแล้วคุยยังไงก็ได้แล้วผ่านมามันคุยสุดยอดเพราะเขาผ่านมาแล้วไงเขาผ่านมาแล้วคุยอดีตยังไงก็ได้ฉะนั้นพี่น้องลองนึกสิถ้าเราเหมือนแจ็คมาแต่เราสำเร็จในอาคิเราะห์เข้าในสวรรค์โอ้โหดุนยาอัลลอฮ์บังผมไม่นึกเลยวันนี้จะได้มานั่งในฟิรดาวส์อัลลอฮุอักบัรนู่นแก๊งผมยังอยู่นั่นเลยนู่นยังอยู่นู่นอยู่เลยเป็นไงไอ้นู่นขอข้าวขอน้ำอยู่นั่นอัลลอฮ์ถ้ากูเชื่อมึงละมึงเอ้ย
นี่ยังอยู่นั่นยังไม่ได้ขึ้นเลยครับเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชุกรหันไปนี่ฮุรุนอินยิ้มรอมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอดทนพยายามความสำเร็จไม่ไกลหรอกครับพี่น้องนะดุนยาสวรรค์พอคุยเยอะเราจะเบื่อดุนยานะมันแปลกพี่น้องมันมาออโต้เลยนะครับถ้าพอคุยเรื่องสวรรค์เยอะๆดุนยาเราจะดบอยากจะลาออกจากงานอยากจะแบบไม่เอาละกูได้เดือนละ5,000อยู่ได้แล้วบ้านไม่ต้องเช่าเอาอยู่แล้วกระต๊อบเล็กๆเดี๋ยวจะไปนะใจเย็นๆพี่น้องดุนยาต้องทำด้วยแต่จะบอกว่าสวรรค์อย่าทิ้งอันนั้นคือของจริงอันนี้คือของชั่วคราวแต่ก่อนจะไปของจริงต้องผ่านชั่วคราวก่อนฉะนั้นอยู่ของชั่วคราวอย่าทำเหมือนอยู่จริงเราแค่ตัวสำรองไม่ต้องทุ่มเยอะเพราะเราไม่ใช่ตัวจริงนะครับพี่น้องตัวสำรองเล่นเก่งยังไงก็ไม่เข้าตาโค้ชเหมือนเนมาเตะหรอกครับเรารู้ว่าเป็นสำรองเล่นพอให้เขาไม่ไล่ออกก็พอแล้วจนกว่าเราจะเป็นตัวจริงเมื่อไหร่ทุ่มมันสุดชีวิตเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องต้นกระบอกเอาไว้นะผมผ่านมาอะไรนะครับเนินตาหวานเนินพับหวานมุสลิมเยอะโอชุมชนและแบบโอ้โหตลาดเราเพียบเลยบางอะไรตรงนั้นน่าไปทำที่นั่นอีกนะสายสกอยเยอะใช้ได้นะขาสั้นปุ๊บ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 มุสลิมีนมาเฮฟวี่อิชาลอนนะครับข่าวแน่เบบาซีผมอยู่ไว้เนี่ยนูรุนยาเกนรับอามานะเลยไม่ต้องซีเรียสบางคนบอกอาจารย์ต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าอาจารย์คิดอะไรแม่ตะเคกหัวเราเคกบอกเราไม่ได้คิดอะไรเลยพี่น้องไม่มีไม่ต้องขอแค่บอกคิวว่างไม่ชนจัดไปเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มีที่นอนก็จบไม่มีที่นอนไม่เป็นไรบางรอบบางนานพี่น้องส่องทางธรรมบางอาลีมบางตอนเล็บอยู่กลับไปนอนกรุงเทพสบายมากขอแค่ต้องการเราลุยเต็มที่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะอย่าหยุดพี่น้องเหล็กต้องตีตอนร้อนเครื่องต้องอัดตอนมันกำลังขึ้นนะครับถ้าเป็นนักร้องจะหวีดเสียงอ่ะพี่น้องตอนโซโล่ขึ้นอย่าหดตอนนั้นถ้าหดเสียงไม่มาแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์บุกมันทุกพื้นที่พี่น้องเขาไม่มาหาเราให้เราไปหาเขาฟังกลัวคนไม่มีฟังอาจารย์ช่างมันคนไม่มีไม่เป็นไรมาเลกัดได้ยินอัลลอฮ์ก็ได้ยินอัลลอฮ์ก็เห็น3คนก็บรรยายไปเลยพี่น้องลุยมันเข้าไปอย่าหยุดมันจริงๆชีวิตดาอีชีวิตดาอีมันต้องมันพี่น้องอยู่ให้มันแล้วมันจะสุขทุกพื้นที่อินชาอัลลอฮ์นะครับขอตั้งให้พี่น้องลุยกันให้เต็มที่ลุยบนสัจธรรมพี่ตูนไม่เหนื่อยในการวิ่งท่านก็อย่าเหนื่อยในการดาวะอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะมานะมามาจากสุพรรณนะครับขอดุอาให้มาด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีที่นอนอะไรใช่ไหมมานะที่นอนมีนะครับโอ้โหลูกเขยลูกสะใภ้อยู่อัลฮัมดุลิลละห์แต่เนินพับหวานนะครับฝากเนินพับหวานด้วยไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์ฝากบางนะครับภาษาเลยพี่น้องเราฟิชเชอริงกันฟิชเชอริงพี่น้องหลุยวิกตองยังฟิชเชอริงกับยี่ห้ออะไรเลยพาลาเดียมยังฟิชเชอริงกับบอดี้สแลมเลยพี่น้องแล้วงานดาวว่าจะฟิชเชอริงไม่ได้ได้ไงโอ้ยมันพวกไหนว่าบับลีนี่ไม่ต้องคิดพวกไหนผมพวกท่านนั่นแหละไม่มีพวกผมพี่น้องไอ้โลโก้ที่เสื้อเป็นแค่โลโก้ไงผมจะใส่โลโก้ซีเมนต์ตาช้างก็บรรยายได้ครับบรรยายได้พี่น้องปูนนะครับไม่ใช่เบียร์นะปูนนะครับปูนตาได้พี่น้องผมพยานได้เกิดไม่มีจริงๆอ่ะพี่น้องใส่เสื้อลิเวอร์พูลได้แมนเชสเตอร์ก็ใส่ได้อาร์เซนอลผมก็ใส่ได้ใส่หมดเพราะมันตราเสื้อไงไม่ได้ว่าใส่เสื้อนั้นจะเป็นคนนั้นเราใส่เสื้อแมนยูเก่งเหมือนป๊อกบ้าไหมพี่น้องเล่นบอลนะเราใส่เสื้อปารีสเล่นเก่งเหมือนเนย์มาร์ไหมพี่น้องเรานั่นคือโลโก้เสื้ออย่าไปซีเรียสฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราอย่าไปซีเรียสพี่น้องฟิชเชอริงร่วมมือกันดาวะทุกพื้นที่ร่วมมือกันพี่น้องแล้วเมื่อเป็นแบบนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะประกาศนิวยอร์กเป็นเมืองหลวงของเราเช่นกันอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับดูอะไรพี่น้องมีเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับมีคำถามถามได้เลยนะครับถามสดเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวยกมือแล้วเดี๋ยวครับหรือกินแพะไปจนอิ่มเขาแล้วไม่หมดแรงแล้วก็ไม่ได้แล้ว
ับถ้ามุสลิมจะจดกระดาษใช่ไหมได้ไหมครับมีคำถามมาไหมครับทีมงานนี่ครับครับพี่มุสลิมพี่น้องมุสลิมจะถามนี่ครับยกมือได้เลยนะครับวันนี้สมาชิกแน่นเลยนะครับผมชัดหมดเลยนะครับมาเร็วนะแล้วคำนึงเลยคือไม่รู้จะถามอะไรแล้วครับเมื่อวานเจออาจารย์ที่กรุงเทพอาจารย์บอกว่าเราจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งบรรยายวันนี้อาจารย์บอกเดี๋ยวจะพาไป walking street เองหรือว่าเดี๋ยวเราวิ่งกลับครับเนี่ยบอกจะเล่นไหวไหมมั่งมาจ้าเขารู้ว่าผมจะกลับพรุ่งนี้กันมาจ้าก็ถ้าไม่มีผมจะสรุปตอนท้ายเลยนะครับได้ครับอาจารย์ครับนะครับก็ขอสรุปช่วงท้ายนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องทีมงาน Foster Brotherและทีมงานส่องทางธรรมด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพัทยาและที่สำคัญนะครับเจ้าของสถานที่นะครับคณะกรรมการมัสยิดต้นกระบกขอขอบคุณมากนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้มัสยิดท่านเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่อิสลามชั่วชีวิตลูกหลานชาวต้นกระบกนะครับแล้วก็พี่น้องพื้นที่ด้วยครับญะมาตกระกูลเราพื้นที่ด้วยนะครับบางล่อเราหรือบางทั้งหมดขอให้ท่านทั้งหลายยืนหยัดนะครับร่วมกันทำงานดาวะวันนี้เป็นภาพงดงามมากเป็นภาพงดงามมากพี่น้องงานอิสลามจะขยับไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าเรายังติดกับโลโก้ไปไม่ได้พี่น้องถ้าซอฮาบะห์ยึดโลโก้ซอฮาบะห์อาหรับร่วมกับเปอร์เซียไม่ได้ซัลมานคนเปอร์เซียพี่น้องอุมัรคนอาหรับแต่จับมือร่วมกันได้เพื่ออิสลามวันนี้จะใส่เสื้ออะไรไม่ปัญหาเราไม่ใช่ช่างกลนะครับเราไม่ใช่เทคโนอักษรเราไม่ใช่ช่างโนนะครับเราไม่ใช่อุเทนนะครับเราไม่ใช่โนปินะครับเราไม่ใช่ช่างอุดนะเราเป็นดาอีพี่น้องเสื้อผ้าข้างนอกปล่อยมันแก้ผ้าก็ทำงานดาวาได้อินชาอัลลอฮ์ถ้ามันสุดจริงๆพี่น้องไม่มีเสื้ออะไรใส่ก็ดาวาคนได้เหมือนกันฉะนั้นร่วมมือกันพี่น้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันอย่าโกรธเคืองกันอย่าหันหลังให้กันกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างฉันพี่ฉันน้องกันนะครับพี่น้องกันทะเลาะกันได้โกรธกันได้แต่ต้องดีกันให้ได้นบีไม่ชอบภาพการแตกแยกอับดุลลอฮ์เป็นมุนาฟิกูมุนาหัวหน้ามุนาฟิกีนะพี่น้องที่มาดีนาจำได้ใช่ไหมครับหัวหน้ามีมุนาฟิกีเลยพี่น้องซอฮาบะห์ขอฆ่ากี่ครั้งซอฮาบะห์ขออนุญาตฟันคอลูกชายอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลูนนี่หัวหน้ามุนาฟิกลูกชายท่านเป็นมุสลิมเป็นซอฮาบะห์ขอฆ่าเองแกบอกแกทนดูไม่ได้หรอกถ้าให้คนอื่นฆ่าแล้วฉันมานั่งดูคนที่ฆ่าพ่อฉันกลัวเบรกไม่อยู่มาฆ่าตามบาปอีกถ้าจะฆ่าฉันจัดการเองนบีไม่ให้พี่น้องห้ามทำไมอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลูนซอฮาบะห์รู้กันว่าเป็นมุนาฟิกไม่ได้รับอิสลามจริงแต่คนข้างนอกดูเข้าใจว่านี่คือมุสลิมนบีไม่ต้องการให้เห็นภาพมุสลิมฆ่ามุสลิมมุสลิมแตกแยกกับมุสลิมถึงแม้จะเป็นมุนาฟิกนบียังไม่ต้องการให้เห็นภาพแล้ววันนี้เรามุสลิมด้วยกันถ้านบีไม่เห็นภาพที่เราเป็นอยู่พี่น้องท่านจะพอใจหรือไม่พอใจท่านคิดได้เพราะเรามีสมองพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ร่วมมือกันนะครับทำงานด้วยกันให้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกพร้อมกันทั้งหมดผมท่านและพี่น้องในไลฟ์เฟซทุกคนขอบคุณมากนะครับยาซักมุลลอฮ์ไคดอนติมอกาเซอันโยโอเคติโกวิลัยฮิโตมัยมาลานิงนะครับชุกรอนจาซีรันนะครับเชคอาลีเราด้วยนะครับอามานนะครับอุสตาเราด้วยแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลารับอามานรับความพยายามของพวกเราทุกคนสู้ต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เจอกันใหม่พี่น้องสนามดาวะห์แห่งพัทยาแล้วสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องขอบคุณมากครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวะนิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์